แต่จริงๆต้องบอกนี้นะคะเรื่องราวแบบเนี้ยมันก็จะมีเรื่องขำๆก็มีนะเธอคุณจิตดีคุณรู้ไหมว่าย้อนกลับไปในสมัยก่อนเนี่ยหลายคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยไปขอเรื่องการให้ไม่ให้ติดทหารเนี่ยไปขอท่านกรมหลวงชุมพรเดี๋ยวนะท่านกรมหลวงชุมพรถ้าเป็นทหารนี่ใช่ไงอ้าวไปขอทุกลายติดทุกลายค่ะคุณขาคุณดูสิคะที่แล้วคุณคุณดูสิไม่ได้นะคะคุณต้องดูนะคะว่าคุณจะขออะไรกับใครเขาเป็นอย่างไรคุณขาอันนี้ตามความมุมความเชื่อนะแต่หลายคนที่ฉันอ่านหลายข่าวหลวงพ่อขาวที่อ่างทองยังไงถ้าคือท่านรอดแล้วก็คือจะต้องเขาเรียกอะไรไปแก้ผ้าแก้บนหรอตีปี๊บตีปี๊บด้วยใช่ในวิหารของท่านค่ะใช่อันนี้ที่อ่างทองนะวัดหลวงพ่อขาวแล้วก็อีกที่ไปนั่งรอคุณขาอันนั้นฉันอยากเห็นอ๋อเห็นอะไรว่าเขาแก้กันยังไงคุณขาเมาส์เมาส์เมาส์เขาแก้หมดเลยอาจารย์บ้าจริงจริงจริงหรอจริงจริงวัดอยู่ที่ไหนไปเลยได้ไหมอ่างทองเลิศไปเลยทันทีค่ะคุณขาเลิศแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมแล้วก็อีกที่นึงศาลแม่นาคอันนี้เนี่ยดิฉันเนี่ยงงงงในเรื่องราวเอ๊ะทำไมต้องศาลแม่นาคแต่พอไปดูตำนานพล็อตเรื่องเนี่ยไหมไปตำนานของแม่นาคเนี่ยพี่มากค่ะพี่มากต้องจากเมียไปเป็นทหารไงคือแม่นาคท่านก็เลยเห็นใจใช่ไหมล่ะอ๋อแสดงว่าเรื่องนี้คนที่ต้องมาขอต้องเป็นแฟนเขาสิต้องเป็นผู้หญิงอะหรอใช่ไหมเอ้าก็มาขอให้ตัวเองไม่เจอเหมือนแม่ไงอ๋อแล้วบางทียังไม่มีแฟนล่ะแต่ต้องไปเกณฑ์ทหารแล้วอะเอาใครอะไม่มีแฟนหรอเอ๊ะบางทีก็คิดให้เยอะลึกเกินไปนะคะคุณขางงค่ะคุณจากทหารไปดูตำรวจมั้งดีกว่าอาจารย์